بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ ดีใจที่ได้พบเจอกันอีกนะครับกับชมรมศิลปะวัฒนานะครับชมรมผู้สูงอายุด้วยความตื่นเต้นของผมนะครับมาถึงที่นี่เป็นเวลา7 โมงเช้า มานี่ประตูยังไม่เปิดเลยฮะยามต้องไปเปิดประตูให้อะทำดีละคือจริงๆก็ไม่กล้ากลัวที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับเลทกลัวว่าจะออกจากที่นู่นเลทแล้วก็ทำให้ระหว่างทางมาที่นี่รถติดกลัวนะครับเพราะว่าอามานะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมารอดีกว่ามาสายนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาที่นี่สังเกตดูฮะผมจะมาก่อนเขาเพื่อนเลยถึงแม้ว่าจะบรรยายที่หลังก็ขอมาก่อนละกันมาฟังอาจารย์ด้วยแล้วก็วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ฟังอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับได้สั่งสอนอบรมดูแลตอนที่ผมเรียนอยู่ศาสนุปธรรมนะฮะอาจารย์บอกผมหลายอย่างแนะนำผมหลายอย่างแล้ววันนี้ก็ได้คำนศิฮัตดีๆหลายอย่างจากท่านอาจารย์นะครับพอฟังเรื่องราวที่อาจารย์พูดถึงนักศึกษาแพทย์ผู้หญิงนะฮะก็ทำให้ผมนึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบางครั้งการงานของเราเนี่ยงานเล็กๆแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างผู้ชายคนนึงที่เป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาไม่ได้มีเงินใช่ไหมที่จะไปบริจาคอะไรมากมายเขาเอาสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือการขับแท็กซี่แล้วก็เสียสละจากสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเล็กน้อยวันหนึ่งเขามีลูกค้าอ่ะผมตีอย่างน้อยสุดเลยนะครับ5 คนคนขับแท็กซี่ผมเองเคยขับแท็กซี่ผมรู้ดีนะครับว่าครั้งหนึ่งจะได้เงินมาเนี่ยแสนจะลำบากมากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเจอลูกค้ากี่คนและแท็กซี่สมัยเนี่ยเขาแข่งขันกันสูงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าประกันหรือว่าเกี่ยวกับพวกพรบเกี่ยวกับการขับแท็กซี่เนี่ยมันจะสูงกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็คือได้รายได้เนี่ยน้อยมากนะฮะขับวันหนึ่งแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าวันหนึ่งไม่มีคนขึ้นรถก็จะไม่ได้วิ่งเปล่าๆก็จะเสียค่าแก๊สไปเขาเอาตรงเนี้ยเล็กๆน้อยๆที่มีในการเสียสละเพื่อแลกมาซึ่งความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็ให้อัลลอฮ์ให้เหมือนนบีมูซาพี่น้องนบีมูซาเนี่ยคือหนีมาจากฟิรอูนเดินผ่านทะเลทรายมาไม่รู้ว่าเบื้องหน้าจะเจออะไรบ้างความช่วยเหลือที่นบีมูซาทำแล้วมาขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลืออีกครั้งด้วยความดีเล็กๆน้อยๆไปช่วยผู้หญิงตักน้ำแค่นั้นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีเจอกับนบีได้แต่งงานกับลูกสาวนบีได้กลับมาเป็นผู้ที่มาเรียกร้องอิสลามให้กับบันีอิสรออินปลดปล่อยจนกระทั่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเกิดจากการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเขาเป็นคนจนทุกครั้งที่ได้เงินเดือนเขาจะเจียดเงินให้กับตัวเองเพื่อเตรียมเอาไว้ไปทำฮัจญ์พิธีกรรมศาสนาที่เป็นข้อบังคับสำหรับผู้มีความสามารถเก็บเงินมาตลอดหลายปีเพราะว่าเขาจนเงินเดือนน้อยพอถึงวันที่เขาครบกำหนดเงินที่จะไปทำฮัจญ์ได้เขาดีใจมากพี่น้องนึกสภาเขาดีใจมากได้จะไปเจอบัยตุลลอฮ์ดีใจมากปรากฏว่าคนในโรงพยาบาลครอบครัวหนึ่งมารักษาไม่มีเงินจ่ายเป็นคนจนเหมือนกันมาไม่มีเงินจ่ายชายคนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะตัดสินใจว่าเอาตัวเองไปทำฮัจญ์หรือว่าช่วยเหลือคนยากจนคือเวลาที่เราหลายๆคนเวลาเจอเส้นทางที่ต้องตัดสินใจผมอยากให้เราใคร่ควรให้เยอะๆเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปถ้าหากว่ามันเป็นเพื่ออัลลอฮ์ทำไปแล้วเนี่ยช่วยเหลือให้คนอื่นได้รับการช่วยเหลือนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตัดสินใจช่วยไปเลยไม่ต้องเสียดายสิ่งที่เรามีอยู่เพราะสิ่งที่เรามีอยู่ก็มาจากอัลลอฮ์นั่นแหละ
ชายคนนี้ตัดสินใจเงินทั้งหมดให้กับครอบครัวยากจนที่มารักษาครอบครัวยากจนดีใจมากคือไม่รู้จะมีใครช่วยแต่ปรากฏว่ามีคนเอาเงินมาช่วยโดยที่ไม่บอกด้วยว่าเป็นใครดีใจมากเลยทำดีละตกกลางคืนชายคนนี้ได้ยินเสียงในความฝันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกให้ท่านไปทำฮัจญ์เรียกให้ท่านไปทำฮัจญ์ซึ่งในเวลายามดึกดื่นหลังจากที่ช่วยเหลือไปแล้วไม่กี่วันนะครับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาว่าทางด้านกษัตริย์ทางด้านผู้ปกครองเนี่ยเขาต้องการไปทำฮัจญ์และต้องการแพทย์ส่วนตัวแล้วก็เลือกคุณไปทำฮัจญ์ในสภาพที่ยิ่งใหญ่ได้ช่วยเหลือคนและตัวเองก็ได้ไปทำฮัจญ์ด้วยตามที่ตัวเองประสงค์ไว้มาชาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความดีที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่พอฟังแล้วก็น่าขนลุกและไอ้ความดีแบบนั้นน่ะมันจะเกิดกับบุคคลที่เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าไม่ได้เกิดกับเราถ้าในชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรเกิดแบบนี้เลยก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์หรือยังนะครับ ทำดีแล้วครับผมวันนี้หัวข้อฟิตนะห์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะหาวิธีการออกจากฟิตนะห์นี้ได้อย่างไรซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เราต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจเลยฟิตนะห์เนี่ยภาษาอาหรับมีความหมายหลายๆอย่างด้วยกันสาว่าครั้งที่แล้วผมก็มาพูดเรื่องฟิตนะห์เนี่ยแหละไม่ทราบว่าเจ้าภาพตั้งหัวข้อให้ผมนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมโดนฟิตนะห์เยอะก็เลยให้มาพูดจะได้เป็นประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันก็เป็นได้นะผมเป็นคนที่ได้รับฟิตนะห์เยอะมากในสังคมนะครับอันเนี้ยมาจากตัวเองก็เขาเรียกว่าอะไรอดีตมีข้อผิดพลาดเยอะข้อผิดพลาดมันเลยตามมามากมายคนเอาภูมิหลังเอามาพูดนู่นนี่นั่นเป็นฟิตนะห์ไปหมดเลยเยอะแยะมากฟิตนะห์เนี่ยมีความหมายหลายอย่างด้วยกันหนึ่งคือการทำชีริกการตั้งภาคีต่อรัสซุบฮานุตะอาลาเรียกว่าฟิตนะห์อย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลฟิตนะห์อัชดุมินัลกอตฟิตนะห์เนี่ยมันรุนแรงกว่าการฆ่ากันเสียอีกในอายะห์กุรอานนี้ไม่ได้พูดถึงการนินทาเลยไม่ได้พูดถึงการว่าร้ายไม่มีเลยนะฉะนั้นในอายะห์กุรอานนี้ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าการกุฟรการทำชิริกฟิตนะห์ตรงเนี้ยการกุฟรบนหน้าแผ่นดินกับการทำชิริกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รุนแรงนะที่อัลลอฮ์มากกว่าการสู้รบกันเสียอีกทำไมมุสลิมต้องทำสงครามและพยายามให้คนรู้จักอิสลามให้คนมาสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาต้องปรามไม่ให้คนทำชิริกถึงแม้ว่าจะต้องทำสงครามสู้รบกันก็ยอมเพราะการทำชิริกและการกุฟรเป็นฟิตนะห์มากกว่าพี่น้องการใช้ชีวิตโดยมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้ามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้านะแล้วก็ตัวเองทำซินาตัวเองขโมยของตัวเองนินทาชาวบ้านตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่ยังมีพื้นฐานการสักการะต่ออัลเลาะห์องค์เดียวอันเนี้ยมันยังดีกว่าเป็นคนดีในดุนยาแต่ดันไปมีชิริกอีกไปสักการะต่อสิ่งอื่นพร้อมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้เป็นคนดีนะครับอย่างเช่นคนนึงเข้ามาในหมู่เกาะอาหรับหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอะไรนะหลังจากที่อาหรับเนี่ยถูกขจัดชีริกไปหมดแล้วเนี่ยอาหรับไม่มีชีริกแล้วมีคนคนหนึ่งเข้ามาในหมู่เกาะอาหรับเป็นคนดีแต่นำชาเวตเข้ามาด้วยนำสิ่งสักการะอื่นเข้ามาด้วยและสิ่งที่ตามมาคือทำให้ชาวอาหรับทิ้งการสักการะต่อละองค์เดียวมาสักการะต่อรูปปั้นหมดเลยฉะนั้นมันรุนแรงมากถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นและไม่ทำอะไรเลยนะครับฉะนั้นการสู้รบมันย่อมดีกว่าแน่นอนการฆ่าคนคนหนึ่งที่เขาพยายามสร้างแนวทางชีริกย่อมดีกว่าแน่นอนคนในสมัยก่อนถ้ามีเรื่องชีริกต่อสู้เลยไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีเกียรติที่มีคุณธรรมที่มองเห็นว่าโลกอาคิเราะห์สำคัญมากกว่าโลกดุนยาเขายอมเสียสละตนอันนี้ก็เรียกว่าความหมายของคำว่าฟิตนะห์ความหมายของคำว่าฟิตนะห์อีกประการหนึ่งก็คือ
ทำให้เกิดความสับสนอลหม่านแยกไม่ออกอะไรคือจริงอะไรคือเท็จอะไรคือซุนนะอะไรคือบิดอะห์นี่คือชิริกไอ้นี่คือฟิตนะห์เหมือนกันนี่คือฟิตนะห์เขาเรียกว่าเป็นฟิตนะห์ในเรื่องของวิชาการเรื่องของการอิบาดะห์นะครับทำให้แยกไม่ออกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าในยุคหลังเนี่ยคนเนี่ยจะไม่สามารถจะจำแนกออกว่าอะไรคือซุนนะอะไรคือบิดอะห์บางคนยึดสิ่งที่เป็นบิดอะห์มาเป็นซุนนะท่านนบีบางคนยึดสิ่งที่นบีทำทิ้งให้เป็นบิดอะห์เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นพิธีกรรมเมาลิดนบีการทำอีซีกูโบการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ปรากฏมาในยุคสมัยท่านนบีแม้กระทั่งนิสฟูชะบานนิสฟูชะบานการต่ออายุการทำอะไรฮะการทำกินการอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏขึ้นมาใหม่ที่ในยุคนบีในยุคบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีเนี่ยเขาทำเสมือนว่าเป็นซุนนะห์นบีเลยถูกไหมฮะเขาทำเสมือนว่าเป็นซุนนะห์นบีแล้วเขาก็สอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานให้ทำเสมือนว่าต้องรักษานี่คือแนวทางนบีและถามคนที่ทำทุกคนเลยนะครับรู้ไหมว่านี่คือซุนนะห์นบีหรือไม่ใช่ซุนนะห์นบีเขาก็จะบอกไม่รู้แล้วเขาก็เข้าใจว่าเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าฟิตนะห์เหมือนกัน ทำให้เกิดความสับสนฟิตนะห์อีกประการหนึ่งคือการสร้างเรื่องอื้อเฉาการนินทาว่าร้ายนะครับการใส่ร้ายป้ายสีนี่คือการฟิตนะห์เหมือนกันนี่ก็คือการฟิตนะห์เหมือนกันฟิตนะห์อีกความหมายหนึ่งก็คือการฆ่าการสู้รบการมีสงครามเรียกว่าฟิตนะห์เหมือนกันพี่น้องทราบไหมว่าฟิตนะห์แรกที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีคืออะไรถ้าเรามานั่งคิดวิเคราะห์กันนะครับฟิตนะห์แรกเลยที่เกิดขึ้นในยุคที่นบียังมีชีวิตอยู่คือการใส่ลายป้ายสีถ้าหากว่าไปดูในประวัติชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะไม่พบเจอพฤติกรรมแบบนี้กับซอฮาบะห์เลยพฤติกรรมคิดในแง่ลบกับพี่น้องมุสลิมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปูฝังไว้อย่างชัดเจนอียากุมบัดดอนพวกท่านระวังให้ดีเรื่องของดอนพวกท่านระวังให้ดีเรื่องของคำพูดที่พูดลับหลังเพื่อนของท่านในกุรอานก็บอกในฮะดีษก็บอกว่าลาตะยัสซูอย่าได้ไปสืบความผิดพลาดของพี่น้องของท่านวะลายักจับบะดุกุมบะดออย่าได้พูดให้พูดว่าร้ายลับหลังกับพี่น้องของท่านอันมุสลิมมันซะลิมันมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมคือบุคคลที่ปลอดภัยจากลิ้นจากการกระทําที่มีต่อพี่น้องของท่านซอฮาบะห์จึงไม่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้เห็นมุสลิมเราอะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะครับเอามาพูดแบบเอ้ยไอ้นี่มันทําซินาแน่ไอ้นี่มันกินเงินเด็กกําพร้าแน่อันนี้มันกินเงินบริจาคแน่เลยอันนี้มันทำความดีเพื่อโอ้อวดแน่เลยมุสลิมในอดีตไม่มีอย่างนี้เลยปรากฏอยู่คนเดียวเลยนะครับในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนมุนาฟิกที่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีคอยเกาะกินแกะพยายามทำร้ายชื่อเสียงของบรรดามุสลิมอยู่ตลอดเวลาที่ร้ายที่สุดเลยนะครับคือกล่าวหาท่านหญิงอาอิชะห์ทำซินาเป็นชู้เหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้เห็นพฤติกรรมของคนชั่วโฉดเลวซ้ำตำไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดท่านหญิงอิชะลืมของแล้วก็ต้องกลับไปเอาโดยที่ไม่ได้บอกใครท่านหญิงอิชะก็ยังเด็กซอฮาบะห์เดินผ่านมาก็ให้ท่านหญิงอิชะขึ้นมาบนหลังพาหนะโดยที่ไม่มีการพูดจาอะไรเลยแค่บอกว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ประมาณเป็นอุทานว่าไม่น่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยเสร็จแล้วเดินมาคนที่อยู่บรรดาซอฮาบะห์เห็นสายตาเดียวกันท่านหญิงอิชะมากับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ไม่มีใครพูดอะไรมีคนเดียวพูด
มาซาลิมามินฮาวามาซาลิมัตมินฮูเธอกับเขาไม่ปลอดภัยกันแน่นอนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูญพฤติกรรมเยี่ยงนี้ชีอะห์ก็เลยเอามาเล่นชีอะห์เป็นผู้ที่รับนโยบายนี้รับพฤติกรรมเยี่ยงนี้มาใช้ก็จะด่าซอฮาบะห์อบูบักอุมัรท่านอุสมานด่าเป็นคนเลวเป็นกาเฟตเป็นนู่นเป็นนี่ต่างๆนานากุเรื่องขึ้นมาเยอะๆมันจึงเป็นพฤติกรรมของชีอะห์ที่เอามาจากอับดุลลอฮ์อิบนุไวมซัลลอนซึ่งมันไม่ใช่พฤติกรรมของบรรดาผู้ศรัทธาต้องมีแล้วมุสลิมเรามีไหมสุนนะเรามีไหมแบบนี้มีเพียบเลยเพียบเลยพี่น้องเยอะๆตะแปะขายไก่เลยทำไมต้องตะแปะขายไก่ใช่ไหมผมก็งงเหมือนกันไม่รู้มันคงเป็นคำคล้องจองแต่เยอะแยะมากโอ้เอามาใช้กันทำไมนี่คือฟิตนะเหมือนกันเราจะหยุดฟิตนะตรงนี้ยังไงอ่ะก็ฮุสนุซอนคิดดีคิดบวกกับพี่น้องเราหากไม่เห็นจริงนบีจึงมีกฎหนึ่งซึ่งเป็นกฎเหล็กเลยนะครับถ้าหากว่าใครกล่าวหาว่าใครทำซีนาหรือมีทีท่าว่าจะเป็นชู้เอาไอ้คนที่มันกล่าวหานี่มาเคี่ยนก่อนเลยไม่ต้องไปเอาคนที่ทำซีนามาเคี่ยนนะเอาไอ้คนที่กล่าวหาเนี่ยมาเคี่ยนก่อนเลยเคี่ยนก่อนเลยถ้าไม่มีพยานและต้องมีพยานถึง4คนนะเห็นคนเดียวไม่ได้นะครับเห็นคนเดียวมาพูดเคี่ยนนี่คืออิสลามประกันฟิตนะห์ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ไอ้กฎนี้มันไม่ถูกใช้กับพวกเราอ่ะถ้าเอามาใช้จริงอ่ะโดนกันหลังลายพี่น้องเพียบถ้าเอามาใช้จริงอ่ะโดนกันเยอะมากอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพอหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งนบีเนี่ยขึ้นมาทำการปราศัยหลังจากละหมาดดุฮรีจนกระทั่งถึงละหมาดมักริบเลยเรื่องฟิตนะห์สัญญาเมื่อกี้มานูนีนั่นยาวเบื่อเลยในช่วงเวลานั้นคนจำก็จำคนลืมก็ลืมพอมาถึงยุคของท่านอุมัรคาดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานฟิตนะห์มันจะเกิดแล้วแหละเพราะสัญญาณมันบ่งชี้ออกมาเรื่อยๆอุมัรก็ประกาศใครจำได้มั่งว่านบีพูดถึงฟิตนะห์มีอะไรบ้างใครจำได้บ้างก็มีชายคนหนึ่งบอกฟิตนะห์จะเกิดขึ้นฟิตนะห์จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าบิดอะห์ก็เป็นฟิตนะห์ใช่ไหมชีริกก็เป็นฟิตนะห์ใช่ไหมการฆ่ากันก็เป็นฟิตนะห์การนินทาว่าไรก็เป็นฟิตนะห์พี่น้อง 3-4 อย่างเนี่ยการฆ่าการชีริกการนินทาเรื่องของบิดอะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องคิดว่าอะไรคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในอิสลามระหว่างชีริกก่อนการฆ่ากันก่อนหรือบิดอะห์ก่อนหรือการนินทาว่าร้ายก่อนอะไรเกิดขึ้นก่อนฮะนินทาว่าร้ายก่อนถูกต้องและตามมาด้วยกับชีริกใช่ไหมผิดตามมาด้วยกับการฆ่าการฆ่าเป็นประตูสู่การชีริกและบิดอะห์ในสังคมหลายคนอาจจะงงเพราะถ้าหากว่าเราไปศึกษาคำพูดของบรรดายุคสลับเนี่ยเขาจะบอกว่าบิดอะห์ทำให้เราแตกแยกกันใช่ไหมแต่ก่อนบิดอะห์คือการฆ่าพี่น้องการฆ่าทำให้เกิดบิดอะห์ยังไงรู้ไหมครับผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องการฆ่าครั้งแรกที่เป็นฟิตนะห์และเป็นประตูสู่ฟิตนะห์คือการตายของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก่อนอุสมานเนี่ยจะเป็นอบูบักรคอลิฟะห์ก็ดีจะเป็นอุมัรก็ดี2คอลิฟะห์ท่านนี้มุสลิมเราอยู่เป็นญะมาอะห์กันเค้าเรียกว่าอะไรฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสุ่มเสี่ยงที่ชีริกจะเกิดขึ้นในความคิดของมุสลิมในสมัยของอบูบักรของอุมัรไม่มีแต่ถูกปราบปรามหมดเลยเพราะเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นยุคของท่านอบูบักรคนแรกเลยมุซัยลามะห์อะกัซซาบประกาศตัวเป็นนบีหลังจากนบีตายประกาศตัวใช้เป็นนบีอบูบักรก็ยกกองทัพไปปราบจบไหมจบชีริกมีไหมอดมีเ
ราะมุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกไหมฮะมุซัยลามะห์กัดดาฟีเขาวางแผนตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนนบีมีชีวิตแล้วนะแสบเลยตัวแสบเลยมุซัยลามะห์กัดดาฟีเป็นคนที่อะไรฮะเป็นมุชริกที่ศึกษาหาความรู้คัมภีร์ยิวคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อิงยินคัมภีร์นู่นคัมภีร์นี่คัมภีร์เยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งเหมือนกับตัวเองมีความเก่งกาจแล้วตัวเองกำลังตั้งตัวเองเป็นหมออะไรฮะเป็นผู้นำศาสนาเป็นนู่นเป็นนี่ปรากฏนบีปรากฏตัวมาตัวเองเหมือนถูกขัดเนี่ยตัวเองก็เลยไปหานบีแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดเรามาแบ่งครึ่งกันไหมฉันเป็นนบีด้วยท่านเป็นนบีด้วยอายะกุรอานลงที่ท่านแล้วก็ให้มาฉันครึ่งนึงเป็นนบีพร้อมๆกันนบีมุฮัมมัดหยิบก้านอินทผลัมขึ้นมาบอกว่าก้านนี้แม้กระทั่งก้านอินทผลัมแห้งๆนี่นะฉันก็จะไม่ให้ท่านไม่แบ่งให้แน่นอนมุซัยลามะห์กัดดาฟจึงกลับไปด้วยความโกรธแค้นเจ็บใจซ่อนเล้นซ่อนกายจนนบีเสียชีวิตตัวเองประกาศฉันนบีคนต่อไปแต่ถูกอบูบักรสังหารเสร็จท่านอบูบักรพอมุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการนินทาในหมู่มุสลิมไม่มีการว่าร้ายท่านอบูบักรไม่มีการพูดในแง่ลบกับท่านอบูบักรทุกคนยอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงปราบปรามชิริกได้ถูกไหมปราบปรามชิริกได้อย่างหมดจดเลยอัลฮัมดุลิลละห์พอมาถึงยุคอุมัรอิบนุคอตามรอฎิยัลลอฮุอันมีชิริกไหมมีเริ่มมีคนเข้าใจในคำสอนของนบีผิดเช่นไมยะดิฮิลละฟะลามุดิลละว่าไม่ยุติรินฟลาฮาดีละใครก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำเข้าก็ไม่ได้ทางนำใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้ทางนำเข้าก็จะไม่หลงทางมีคนบอกโอ้แบบนี้นี่แสดงว่าเราถูกสร้างมาแบบเลือกไม่ได้เพราะว่าอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์หมดแล้วท่านอุมัรก็มาเตือนเลยพี่น้องเตือนนะใครคิดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตีเดี๋ยวจะเครียดเลยนะใครจะคิดแบบนี้ใครจะคิดไม่ดีในอะกีดะห์เนี่ยตีเครียดเลยและมุสลิมทุกคนก็จะจบลงเรื่องนี้ไม่มีใครทำชิริกไม่มีอะไรเลยจบไหมจบไม่มีใครทำชิริกเพราะมุสลิมยังเป็นอันหนึ่งเดียวกันใครจะมีชิริกใครจะมีบิดอะห์ใครจะมีอุตริกรรมขึ้นมาอุมัรกับบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยห้ามปรามไม่มีใครขึ้นเลยฉะนั้นซุนนะห์ก็ยังถูกประคับประคองอยู่พอมาถึงยุคของท่านอุสมานท่านอุสมานเป็นผู้นำอายุ80ปีแน่นอนว่าความชราของท่านความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวบวกกับนิสัยความอ่อนโยนของท่านมันจึงไม่เผด็จการบางอย่างต้องเผด็จการท่านไม่เผด็จการมันจึงมีคนไม่พอใจในการปกครองของท่านเริ่มมีการว่าร้ายนินทาชายคนหนึ่งมาในยุคของอับดุลละมาในยุคของท่านอุสมานต้นเรื่องของชีอะห์คือท่านไม่ใช่ท่านนะไอ้อับดุลลาห์อิบนุซะบะอับดุลลาห์อิบนุซะบะยะฮูดีมาจากเมืองเยเมนมาในยุคของท่านอุสมานมาพ่นพิษว่าร้ายอุสมานเชิดชูคนอื่นว่าร้ายอุสมานทำให้เกิดความการนินทาการใส่ร้ายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สุดท้ายมาสังหารท่านอุสมานประตูฟิตนะห์จึงเกิดขึ้นทันทีเมื่อการถูกสังหารเกิดขึ้นมุสลิมเกิดความระส่ำระสายว่าเราจะอยู่ข้างใครล่ะหลังจากที่อุสมานตายแล้วเพราะมัวอาวียะก็มีแนวคิดหนึ่งท่านอาลีก็มีแนวคิดหนึ่งถูกไหมฮะพอท่านอุสมานตายเสียชีวิตในบ้านมุสลิมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งต้องการเลือดของอุสมานให้เกิดความยุติธรรมกับเลือดอุสมานเอาคนฆ่าอุสมานมาลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งท่านอาลีบอกว่าต้องให้สัตยาบันทั้งหมดก่อนมุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนถึงจะเอาคนมาลงโทษเกิดการทะเลาะเกิดขึ้นและช่วงเวลาที่เกิดความแตกแยกชีริกเกิดขึ้นมาบิดอะห์เกิดขึ้นมาและใครจะไปปามพี่น้องในเมื่อมุสลิมทะเลาะกันอยู่ใครจะไปปามเหมือนในปัจจุบันเนี่ยโต๊ะตะเกียบมีไหมมีโต๊ะมะขามมีไหมโต๊ะละนาบมีไหมใครจะไปปามเรายังทะเลาะกันอยู่เลยจะไปปามไงอ่ะก็เราทะเลาะกันอยู่พี่น้องก็เราเล่นกันอยู่เราด่ากันอยู่เราแทบจะฆ่ากันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยพอเราทะเลาะกันเราก็หยุดพูดเรื่องนั้นหยุดเพื่อพูดเรื่องชีริกหยุดพูดเรื่องบิดอะห์หยุดพูดทุกอย่างเมื่อเราหยุดพูดสิ่งพวกนี้มันก็ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเห็นไหม
เนี่ยฟิตนะมันตามมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นสเต็ป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 ของมันเลยแล้วมันก็ยิ่งทวีคูณแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น จนวันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเราจะหลุดออกจากฟิตนะยังไงดีจะหลุดจากฟิตนะอันไหนก่อนดีพอจะหลุดจากฟิตนะของความขัดแย้งก็มีข้อกล่าวหาว่าเราไม่มีจุดยืนต้องการมวลชนต้องการสมานฉันท์พอจะหลุดจากฟิตนะเรื่องของการแยกแยะชิริกกับเตาฮีดกับเรื่องแท้จริงก็ถูกกล่าวหาว่าสอนแต่เรื่องนี้อย่างเดียวสร้างความแตกแยกไม่คิดที่จะเอาพี่เอาน้องเอาพ่อเอาแม่เอาอะไรกับใครทั้งสิ้นเลยเวลาจะพูดให้คนเข้าใจถึงซุนนะถึงบิดอะห์ไอ้นี่มันหัวรุนแรงชีวิตไม่ทำอะไรแล้วมั้งชี้นรกชี้สวรรค์อย่างเดียวมีแต่การกล่าวหากันทั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วมันจะไปถึงจุดของความประสบความสำเร็จยังไงพออยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งเพื่อทำงานศาสนาไอ้นี่ตะอัสซุบเล่นพักเล่นพวกพอออกมาอยู่คนเดียวไอ้นี่แปลกแยกพอจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าไอ้นี่เอาเด็กกำพร้ามาอ้างหาเงินพอจะสร้างมัสยิดไอ้นี่เอามวลชนสร้างมัสยิด พอไม่ทำอะไรเลยไอ้นี่พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยโหอยู่ยากอยู่ไม่ใช่ยากนี่นะครับขอมาอ้ํานะครับโคตรระยากโคตรระยากจริงๆนะพี่น้องอยู่ยากผมเดินมาเส้นสายของการสอนหนังสือเนี่ยอัลลอฮ์ตอนสมัยติดยานี่ไม่มีแบบนี้เลยเจอกับตำรวจอย่างเดียวหลบซ่อนตำรวจอย่างเดียวเราสามัคคีกันเลยพวกติดยานี่สามัคคีกันช่วยกันโอ้โหสุดยอดเลยแต่พอจะทำเป็นคนดีเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยโอ้โหขัดนู่นนี่นั่นนินทาว่าร้ายเยอะแยะสารพัดตะแปะขายไก่นี่ฟิตนะห์มันก็เยอะมากในสังคมอัลลอฮ์ทดสอบครับพี่น้องถามว่าเราจะหยุดฟิตนะห์ยังไงฮะหยุดที่ตัวเราครับพี่น้องจำให้ดีไม่ต้องมาหยุดคนอื่นนะหยุดที่ตัวเราก่อนเลย ถ้าพี่น้องรู้แล้วว่าสิ่งแรกเริ่มของการสร้างฟิตนะห์คือการใส่ร้ายว่าร้ายสร้างแนวทางให้ความเกลียดชังเกิดขึ้นหยุดตรงนี้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งคิดกับให้พี่น้องของเราในแง่ที่ไม่ดีสนับสนุนเถิดถ้ามันเป็นความดีถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีถูกหลักการศาสนาสนับสนุนพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นตุๆว่าเอ้ยมันน่าจะอะไรฮะโกงเงินนู่นนี่นั่นถ้ามีการช่วยเหลือเราเห็นว่าโอเคมันตรวจสอบได้ที่เราไม่ต้องไปลงรายละเอียดลึกมันตรวจสอบที่เห็นว่ามีผลงานจริงช่วยไปเถอะพี่น้องอย่างน้อยว่าไอ้เงินที่เราบริจาคไปเราได้แล้วนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราหยุดเรื่องนี้ก่อนเราหยุดพาดพิงองค์กรต่างๆที่เขามีความพยายามที่จะทำงานศาสนาก่อนเนี่ยหยุดตรงนี้ก่อนสองเรื่องของซุนนะเรื่องของบิดอะห์เราเองก็ต้องมีความชัดเจนก่อนนั่นถึงจะหลุดจากฟิตนะห์ได้เรียนให้รู้จักซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนและกล้าที่จะพูดความจริงนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปด่าทอเขานะพูดความจริงว่านี่คือซุนนะนี่ไม่ใช่ซุนนะนี่คือซุนนะนี่ไม่ใช่ซุนนะสิ่งนี้ก็จะทำให้เราหลุดจากฟิตนะเรื่องของซุนนะบิดอะห์ได้แต่ถ้าเราไม่พูดคุณจะอยู่ในฟิตนะเพราะคนจะดูไม่ออกคุณทำซุนนะหรือว่าบิดอะห์คุณจะเป็นคนที่คุมเครือมากๆเลยคุณจะอะไรก็ได้พอเขาทำอีซีคุณก็ไปร่วมเขาทำบุญคุณก็ไปร่วมแล้วคุณบอกว่าฉันไม่ร่วมฉันแค่ไปดูอันนี้คือคุณกำลังสร้างแนวทางฟิตนะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการฟิตนะในเรื่องนี้ จัดการฟิตนะเป็นสเต็ปสเต็ปทีละเรื่องทีละเรื่องที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องสเต็ปสเต็ปทีละเรื่องที่อยู่รอบตัวเรามาเจอฟิตนะเรื่องอะไรอีก
จอฟิตนะเรื่องของกระแสสังคมโซเชียลการกระจายเรื่องของการโกหกก็คือฟิตนะเหมือนกันการโกหกนะฮะก็คือฟิตนะในเมื่อเรื่องราวการโกหกเนี่ยมันเยอะมากเราก็มาดับฟิตนะตรงที่เราจะไม่แชร์เราจะไม่พูดสิ่งใดหากว่าเราไม่รู้จริงอินนัสซะมาวัลบะซอรวัลฟุอาดกุลอูลาอิกะกานอันฮุมัสอูลาไม่ว่าจะเป็นการได้ยินของเราการมองเห็นของเราและหัวใจของเราต้องถูกสอบสวนก่อนที่เราจะไปพูดอะไรเนี่ยไม่มีใครสามารถพูดอะไรได้นอกจากจะได้เห็นและได้ยินถูกไหมฮะและหัวใจมันเป็นตัวตัดสินในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดวงตาและหูจะต้องถูกสอบสวนหัวใจด้วยฉะนั้นพี่น้องตาพี่น้องก็มองอะไรให้หัวใจตัดสินฟังอะไรให้หัวใจตัดสินด้วยกับความถูกต้องก่อนเพราะว่ามันต้องถูกสอบสวนแล้วก็ไม่พูดอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้อันนี้พี่น้องก็จะดับฟิตนะเรื่องของการแชร์สิ่งที่โกหกในยุคสมัยที่มันมากมายเหลือเกินได้อย่างชัดเจนได้อย่างชัดเจนฟิตนะอะไรครับผมฟิตนะในเรื่องของครอบครัวอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นฟิตนะเหมือนกันนะคือการสร้างความรู้สึกกับครอบครัวคนอื่นเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยไปโคตบานิกะที่เชียงรายเมื่อวานซืนนะครับแล้วก็ได้พูดถึงการใช้ชีวิตแบบครอบครัวแล้วก็บอกว่าคือครอบครัวเวลาสามีภรรยาได้แต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไปด้วยกับครอบครัวได้แต่ว่ามันจะแตกแยกเวลาที่มีคนนอกเข้ามาพูดนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องวางตัวยังไงอ่ะในครอบครัวตัวเองถ้าเป็นคนในครอบครัวมีปัญหาอะไรไม่ต้องเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้กับชาวบ้านฟังพี่น้องก็จะดับฟิตนะของครอบครัวตัวเองได้เดี๋ยวเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเวลาครอบครัวไหนมีปัญหามักจะโพสต์ลงFacebook คนไม่รู้อะไรเลยต้องมารู้ใช่ไหมฮะพอไปโพสต์ลงไอ้คนที่ไม่รู้ลึกตื้นหนาบางก็เข้ามาเชียร์บ้างเข้ามาด่าทอบ้างเข้าเอาเก็บข้อมูลและเดี๋ยวเอาไปแบล็กเมย์บ้างเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันถ้าหากว่าเรามีปัญหาอะไรในครอบครัวไปลงใน Facebook ก็เท่ากับว่าเราก็ทิ้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เบื้องหลังแล้วพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจที่จะให้อัลลอฮฺแก้ปัญหาให้แต่เราใส่ใจที่จะให้ Facebook หรือเพื่อนๆแก้ปัญหาให้ฉะนั้นเราต้องดับฟิตนะตัวเองเรื่องของครอบครัวโดยที่ไม่เอาสิ่งที่อยู่ภายในครอบครัวออกไปบอกกับคนนอกและดับฟิตนะในครอบครัวตัวเองคือไม่เอาคนนอกสิ่งที่เป็นคำพูดของคนนอกมาตัดสินคนในครอบครัวชีวิตของครอบครัวเนี่ยของใครของมันนะบางสามีภรรยาเขาแนวเผ็ดเขาไม่หวานถ้าพูดหวานเขาสะดิ้งไม่ชอบบางคนไม่ชอบนะครับถ้าแบบว่าที่รักบางคนอย่าพูดได้ไหมว่ามันรู้สึกสะกิดหูยังไงอะแต่เขาจะแสดงความรักด้วยกับการพูดจาแบบเลวร้ายเขาจะแสดงความรักแบบนั้นจริงๆนะคืออย่างผมกับป๋าผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยป๋าผมก็จะเป็นแบบออกลูกแบบผู้ชายอ่ะเฮ้ยเองอย่างงู้นเองอย่างนี้เองอย่างนั้นแต่เขารักผมมากเลยไม่ต้องมาแสดงออกอะไรมากมายครับแต่เรารักกันไงไม่ต้องพ่อลูกจ๋าพ่อรักลูกนะจ๊ะผมไม่ต้องการเลยเป็นอย่างที่ป๋าเป็นเนี่ยโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่ต้องเอามาตรฐานใครมาใส่เลยเพราะผมรักกับพ่อของผมแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไปฝืนน่ะสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นตัวเขาอ่ะป๋าทำไมป๋าไม่พูดแบบคนอื่นเขาบ้างป๋าพูดแบบนี้บ้างดิพูดสิเนี่ยลูกรักเนี่ยพูดได้ไหมแล้วเขารู้สึกเขาจะรู้สึกอะไรน้อยเนื้อต่ำใจทันทีโหฉันไม่ได้เป็นเหมือนพ่อคนอื่นเขาอ่ะก็เสียใจร้องไห้ลูกชายมันจะเอาแบบนี้อ่ะมันไม่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะแล้วเหมือนกับมีการอบรมเนี่ยเรื่องนี้ต้องสำคัญมากมีการอบรมหลายๆที่เรื่องการครองคู่แบบอิสลาม
เอาข้าวใหม่ปลามันน่ะมาอบรมกันคนที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยมาอบรมแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตรฐานความดีสุดของท่านนบีมาเลยนบีปลุกภรรยาขึ้นมาละหมากิยามุลเลนู่นนี่นั่นมาชอลอนี่แหละคือแนวทางอิสลามรักกันจริงต้องขึ้นมากิยามุลเลนบางทีผู้หญิงเหนื่อยเลี้ยงลูกอ่ะเข้าใจไหมเลี้ยงลูกกวาดบ้านเช็ดบ้านรีดผ้านู่นนี่สารพัดสามีนั่งเล่นเกมอย่างเดียวมันก็มีเวลามันก็สบายมันก็นอนกลางวันมันก็นู่นมันก็นี่พอตกคืนมันก็ตื่นแต่ภรรยาตื่นไม่ไหวพอสามีเรียกเฮ้ยเธอตื่นดิภรรยาไม่ตื่นสามีบอกเลิกเลยฉันไม่เอาแล้วไม่ตื่นกิยามุลเลนแล้วก็มีจริงด้วยเลิกจริงด้วยพี่น้องเพราะอะไรอ่ะไปใส่มาตรฐานที่มันสูงเกินสิ่งที่ตัวเองเป็นครอบครัวตัวเองเป็นไม่ได้ดูปัจจัยไม่ได้ดูอะไรเลยมันก็เป็นฟิตนะเลยนะครับในสังในครอบครัวเนี่ยคือไปเอาสิ่งที่มันอยู่ภายนอกที่ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นครอบครัวเราอ่ะเอามาเป็นมาตรฐานจนกระทั่งแบบเกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเสียหายเลยฉะนั้นเรารักกับภรรยากับครอบครัวแบบไหนก็ให้อยู่แบบนั้นแหละแต่ขอให้มีกรอบแล้วกันไม่ใช่ว่าถึงขั้นต้องด่าทออันนี้มันก็เกินไปบอกด่าถ้าไม่ได้ฟังเสียงด่านี่รู้สึกไม่รักกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องด่าก็ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ในกรอบแบบนี้ฮะมันก็จะดับฟิตนะที่เรียกว่าปัญหาในครอบครัวลงได้อัลฮัมดุลิลลาห์ฟิตนะกับลูกกับหลานกับอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องอย่าวางมาตรฐานคนในครอบครัวตัวเองดีกว่าชาวบ้านเขานะสำคัญมากเลยบางทีมองหลานฉันลูกฉันเนี่ยดีกว่าคนอื่นเขาพูดให้ใครคนนู้นคนนี้ฟังหารู้ไหมหลานเราเนี่ยแย่กว่าคนอื่นเขาอีกระวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบจากคำพูดจากการลำพองใจของตัวเราเองนะอะไรที่เราคิดและดีว่าดีกว่าคนอื่นเขาดีกว่าครอบครัวนู้นครอบครัวนี้จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้เราเจอเลยฉะนั้นเราต้องมีมาตรฐานกับลูกกับหลานตามแบบบัญญัติบทบัญญัติศาสนาเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมาตรฐานกับอะไรกับลูกสาวถ้าหากว่าฟาติมาลูกสาวของฉันขโมยฉันจะเป็นผู้ตัดมือลูกสาวของฉันเองผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังแม่ของผมเองสมัยตอนที่ผมยังติดยาเสพติดติดชนิดที่แบบไม่มีใครมาพูดกับผมได้แต่ผมดีใจที่แม่ของผมเป็นคนที่เขาไม่ได้ยกผมอะเวลามีคนมาพูดว่าลูกเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแม่เชื่อเลยยอมรับความจริงแล้วแม่บอกกับผมมาเล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่แม่ออกมาตามหาผมเพื่อมาดึงผมกลับไปในขณะที่ผมไปเล่นยาเสพติดเขาออกมาตามผมแต่ผมมาหนีแม่ออกมาแม่บอกว่าแม่ทำครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วแม่จะตัดผมเลยคนเป็นแม่จะตัดคนเป็นลูกเพราะลูกไม่ดีลูกเกเรลูกไม่ถูกต้องตามหลักการแม่พร้อมที่ตัดแต่แม่ต้องทำเต็มที่ก่อนแม่บอกฉันเนี่ยมาตามแกเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าฉันเนี่ยทำกับแกเต็มที่แล้วถ้าวันหนึ่งฉันตัดแกเพราะความถูกต้องให้รู้ไว้ว่าฉันไม่ได้ทิ้งแกแต่ฉันทำเต็มที่แล้วนี่แม่ผมมาทำดีละผมเป็นลูกชายคนเดียวเขาน่าจะรักผมและยอมได้ทุกอย่างแต่เขายอมตัดถ้าหากว่าผมเกเรฉะนั้นคนเป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยมันก็ต้องความถูกต้องมาก่อนไม่ใช่ว่าทุกอย่างลูกต้องดีทุกอย่างต้องประเสริฐเลิศศรีไม่ใช่นี่ก็เป็นฟิตนะเหมือนกันเนี่ยอย่าวางมาตรฐานลูกของตัวเองให้มันดีกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าเอาอิสลามมาใช้ และการที่เราเป็นคนนอกไปมองครอบครัวคนอื่นเหมือนกันนะอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงครอบครัวเราเองแล้วอันนี้คือเราเองไปมองครอบครัวคนอื่นเราก็ต้องมองให้ดีอย่าเพิ่งไปมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันแย่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะผมเล่าเรื่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฟังนบีมีภรรยาหลายคนใช่ไหมพี่น้องคิดว่าในครอบครัวนบีเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสวยงามอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับมีในสายรายงานในบันทึกของอันนาซาอีนะครับสายรายงานว่าบรรดาภรรยาทั้งหลายคนเนี่ยเขาอะไรฮะส่งท่านหญิงฟาติมาลูกสาวท่านนบีมาหานบีมุฮัมมัดเพราะนบีมุฮัมมัดรักท่านหญิงอาอิชะห์เกินความเท่าเทียม
เกินความเท่าเทียมบรรดาภริยาก็รวมตัวกันเลยมุฮัมมัดไม่เท่าเทียมแล้วเนี่ยรอซูลเนี่ยรู้สึกว่าจะรักคนนี้มากกว่าคนอื่นๆแล้วเนี่ยก็เลยส่งใครส่งลูกสาวนบีมาลูกสาวนบีมาถึงนบีกำลังอยู่ที่บ้านหญิงไอชะท่านหญิงฟาติมาก็บอกพ่อจ๋า ทำให้มันเท่าเทียมได้ไหมความรักเนี่ยกับบรรดาภรรยาคนอื่นๆนบีบอกว่าอัตุฮิบบุมันอุฮิบบุเธอไม่ได้รักคนที่ฉันรักเหรอนบีกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยรักไอชะนะแล้วเธอไม่ได้รักเหมือนกับที่ฉันรักเหรอท่านหญิงฟาติมาบอกว่าค่ะฉันรักเหมือนที่พ่อรักนบีก็บอกนะก็จงรักเหมือนกับที่ฉันรักฉันรักไอชะยังไงก็รักตามนั้นเลยท่านหญิงฟาติมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็กลับไปบอกบรรดาภรรยานบีบรรดาภรรยานบีก็บอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมท่านหญิงก็กลับไปใหม่ได้ไหมท่านหญิงฟาติมาคือกลับไปเจรจาได้ไหมคือที่กลับมาพูดเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกลับไปใหม่ไปบอกนบีได้ไหมให้เท่าเทียมหน่อยได้ไหมนี่ถ้าเป็นบ้านเราเจอผู้ชายแบบนี้ด่าตายแล้วพี่น้องว่าไรไอ้คนนี้มันทำไมพูดจาอย่างนี้พูดได้ไงอ่ะพูดแบบเอาตัวเองเลยนี่ว่าแต่ถ้าเป็นนบีอ่ะมาชาอัลลอฮ์นบีเก่งจังเลยทำดีละนบีพูดดีจังเลยมาชาอัลลอฮ์นบีแก้ไขปัญหาสุดยอดเลยนบีคำพูดเนี่ยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์มีฮิกมะห์มีสุดยอดแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่นบีพูดลักษณะอย่างเนี้ยในยุคของเราความคิดเราจะรู้สึกไงว้าทำไมพูดแบบนี้อันนี้ไม่ยุติธรรมนี่ถูกไหมพอท่านหญิงฟาติมะห์ไปบอกเสร็จแล้วบรรดาภรรยาคนอื่นเขาก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเอาท่านหญิงไซนับบินตุยาชินซึ่งเป็นภรรยาของนบีนี่แหละไซนับทำไมต้องเป็นไซนับเพราะไซนับเป็นคนชอบบริจาคทำความดีเป็นผู้หญิงที่ดีมากเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครปฏิเสธแม้กระทั่งตัวหญิงไอชาเองก็ไม่ปฏิเสธท่านหญิงไซนับส่งไปท่านหญิงไซนับไปเจรจากับนบีให้เกิดความเท่าเทียมกันหน่อยท่านหญิงไซนับไปก็ไปบ้านท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังบอกท่านหญิงไซนับมาเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกเลยว่าไม่เห็นใครดีไปกว่าไซนับแล้วเรื่องการบริจาคสุดยอดเลยจนกระทั่งมาบอกนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวความเท่าเทียมกันเรื่องความยุติธรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่งคุยกับนบีท่านหญิงไอชาก็อยู่ด้วยท่านหญิงไอชาบอกว่ารู้สึกกังวลใจเลยที่ท่านหญิงไซนับพูดกังวลใจมากมากมากเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนกระทั่งท่านหญิงไอชาเนี่ยจะลุกหนีละจะไม่ไหวละท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกแต่เพียงคำพูดว่าเพราะอาอิชะห์เป็นลูกของอบูบักรพูดได้แค่นี้ท่านหญิงไซนับก็เงียบทุกคนก็เงียบแล้วเราก็มองว่ามาชาอัลลอฮ์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีฮิกมะห์ในการพูดคือถ้าหากว่าเรามองนบีเพราะเรารักนบีเราก็เลยว่านบีทุกอย่างออกมาดีหมดเลยแต่ถ้าหากในยุคปัจจุบันมีคนที่เป็นอย่างนี้มีคนเอาง่ายๆแค่ผู้ชายคนหนึ่งแต่งภรรยาสองคนนี่โดนด่าตายแล้วในยุคนี้นะครับโต๊ะครูคนไหนแต่งงานมีภรรยาสองคนน่ะโดนจาชุโกตเนี่ยโอ้โหจาชุโกตแกชอบแย่ผมแย่แกมั่งนะเวลาโดนน่ะโดนคนนู้นพูดคนนั้นพูดคนนี้พูดอัลเลาะห์ทำไมอ่ะทำไมเราไม่คิดแบบที่เรามองท่านนบีบ้างอ่ะทำไมไม่เห็นบรรดาซอฮาบะห์เขาจะพูดกับนบีแบบร้ายๆเลยทำไมเราไม่หักห้ามความรู้สึกที่มันไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นครอบครัวของเขามันเป็นวิธีการของเขาเราต้องหยุดฟิตนะห์ตัวเราความคิดเรากับครอบครัวคนอื่นๆเขามันก็จะดีขึ้นนี่ก็เป็นฟิตนะห์เหมือนกันเป็นฟิตนะถ้ารู้สึกหยุดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใครคือแบบรู้สึกคันปากอยากจะพูดนะพี่น้องถือศีลอดเลยเชื่อผมถือศีลอดนะครับเหมือนที่นบีบอกตุกัฟฟิรุอัสซอลาวัสซอดะกะวัสซิยามสามอย่างเนี่ยตัวจบฟิตนะทุกประการละหมาดพี่น้องไม่รู้จะทำอะไรไปละหมาดนะอยากจะพูดคันหรืออยากจะพูดจังเลยถึงไปละหมาดอ่านแล้วละหมาดเลยผมเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือพี่น้องไม่ได้พูดแน่ถือศีลอดพี่น้องก็จะลดความรู้สึกความคิดอารมณ์หลายๆอย่างที่มันจะพังผูออกมาชัยฏอนก็จะอยู่ไกลเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟิตนะห์ที่สำคัญในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือฟิตนะห์เรื่องของเงินทองอันนี้สำคัญมากเงินทองหลายคนนะครับ
ไม่ค่อยรอดพ้นจากฟิตนะห์นี้เพราะว่าเงินมันคือปัจจัยของการใช้ชีวิตเงินมันคืออัตราแลกเปลี่ยน ฉะนั้นคนในปัจจุบันเนี่ยเขาจะตื่นมาในตอนเช้าและล้มตัวลงนอนในตอนเย็นก็ไม่พลาดต้องคิดเรื่องเงินต้องพยายามหาเงินมาเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตต่อไปและถ้าว่ามันมากขึ้นมันรักเงินมากขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่เกินขอบเขตสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลุดพ้นฟิตนะห์นี้ได้คือการบริจาคเพราะการบริจาคมันทำให้เรายืนยันตัวเราเองกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์นี่ฉันไม่ได้รักเงินมากกว่าคนทางของอัลลอฮ์บริจาค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 มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่คนบริจาคเป็นคนใกล้ฝั่งแต่มันไม่เกิดการบริจาคอย่างมากมายในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเพราะอะไรบางคนบอกไปวัยรุ่นไม่ได้ทำงานวัยรุ่นเรียนเรียนก็บริจาคได้พี่น้องเรียนก็บริจาคได้ทำไมต้องให้คนที่อยู่ใกล้ฝั่งบริจาคอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะบริจาคได้ทุกเพศทุกวัยบริจาคได้หมดเราก็ต้องปลูกฝังลูกหลานของเราให้เป็นคนบริจาคอยู่สม่ำเสมอแล้วคนที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะให้ริสกีมั่งมีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่บริจาคพี่น้องอย่าไปฟิตนะห์คนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะๆนะครับอย่าไปฟิตนะห์อย่างผู้บริหารยาตีมหรือว่าผู้บริหารศรัทธาชนเนี่ยพี่น้องสังเกตดูแต่ละคนนี่ล่ำซ้ำทั้งนั้นเลยนะขับรถเป็นล้านขับรถเป็นแสนๆขับรถเยอะมากแล้วเขาก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้วยบางคนก็มองเพราะว่าเอาเงินเด็กกำพร้ามากินใช่ไหมฮะคนหลายคนมองอ่ะแต่เท่าที่ผมสัมผัสกับผู้กองฟารุกกับใครกับอิหม่ามมากล้อเลหรือว่ากับจารชิตสุวรรณดีที่ผมอยู่ด้วยกันผมไม่เคยเห็นเขาไปหยิบเงินเด็กกำพร้ามาใช้ทุกครั้งที่มีสัมมนามีอะไรเขาตั้งนโยบายว่าห้ามเอาเงินเด็กกำพร้ามาใช้ห้ามเอาเงินเด็กกำพร้ามาใช้ถามว่าเขารวยจากไหนเขารวยเพราะเขาบริจาคเขาฝากบอกผมมาคนที่ชอบไปนินทาว่าร้ายเขาอ่ะเขาฝากบอกมาว่าให้ทำงานเด็กกำพร้าจะได้มีเงินเหมือนกับเขาแทนที่จะไปพูดเสียหายคุณก็ไปทำงานเด็กกำพร้าสิไปช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์มากๆสิเผื่ออัลลอฮ์จะให้คุณบ้างเขาฝากผมมาบอกเขาไม่พูดเองหรอกเขาเป็นผู้ใหญ่ผมพูดได้เพราะผมไม่ใช่คนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมเองก็เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีเงินมีทองมาก่อนแล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ได้นู่นได้นี่ก็เพราะว่าตามแบบพวกเขาแหละพยายามที่ทำตามแบบพวกเขาพยายามที่เอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงไปหาบ้านเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเอาคนยากคนจนมาเลี้ยงวันอังคารหน้านี้ผมจะไปหาเด็กปากยอจะเอามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพ4คนต้องดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่พักนู่นนี่นั่นก็อยากจะได้เราอยากจะได้อยากจะได้อะไรอยากจะได้ริสกีอยากจะได้ความดีอยากจะได้ทุกอย่างเราก็ต้องพยายามทำสิไม่ใช่ไปนั่งนินทาโอ้ยทำไมมีเงินอ่ะทำไมมีรถอ่ะทำไมมีนู่นอ่ะทำไมมีนี่อ่ะถ้าคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลยนี่ก็คือฟิตนะห์ที่เราต้องดับทั้งหมดแล้วก็มุ่งสู่ความดีอย่างเต็มสูบเต็มกำลังอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมก็ผมก็ในการนัสฮัตการบรรยายกับที่นี่ผมมีความรู้สึกดีๆนะฮะดีมากเลยที่ได้มีโอกาสมาที่นี่อยากจะมาที่นี่บ่อยๆครั้งนะครับก็หมดแล้วนะฮะในการบรรยายครั้งนี้ที่เหลือก็เป็นการพูดคุยกันใครมีปัญหาศาสนาถามได้ครับผมถามได้เลยเมื่อกี้ผมขอเสริมของอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นิดนึงนะครับเรื่องของกัญชาใช่เอากัญชามารักษาผมเคยอ่านฟัตวาของบรรดาอุลามะจำไม่ได้นะแต่เป็นอุลามะของซุนนะห์เราเนี่ยแหละเขาทำการอธิบายแบบนี้ว่าอธิบายเหมือนที่อาจารย์ดูวาฮิดบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยฮาลาลทุกอย่างเป็นสิ่งที่ฮาลาลนะครับอยู่ที่มนุษย์เอามาทำสิ่งที่ฮารามแล้วถ้าเป็นกัญชาหรือว่าเป็นต้นกัญชาเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าคนไม่ได้เอามาเป็นส่วนผสมหรือเอามาเป็นอะไรครับมาทำเป็นยาเสพติดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยาเสพติดนะฮะมันก็ไม่ใช่ยาเสพติดนักวิชาการจึงบอกว่าถ้าหากเอามาใช้เอามาทำในปริมาณที่ไม่ได้มึนเมาไม่ได้ทำให้สติปัญญาเราเสียหายไม่เกิดโทษ
และไม่ทำให้เราเสพติดนะครับถือว่าอนุญาตใช้ได้ยกเว้นเหล้ายกเว้นเหล้าเพราะอะไรไหมฮะเพราะเหล้าซอฮาบะห์ถามนบีชัดเจนนบีถูกถามเรื่องของเหล้าเอามาเป็นยารักษาได้ไหมนบีบอกว่าเหล้าเป็นโทษมากกว่าคุณฉะนั้นถ้าเป็นเหล้าที่เป็นส่วนผสมไม่อนุญาตเลยไม่อนุญาตนะครับอันนี้ก็มาเสริมนิดนึง ใครมีคำถามไหมครับไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ประชาสัมพันธ์ผมบริษัทอลูก้าเนี่ยทำอุมเราะห์ปีหนึ่งสี่ครั้งพี่น้องฟังให้ดีนะปีหนึ่งสี่ครั้งไปทุกครั้งครั้งละ 41,000 บาท 41,000 บาทเป็นระยะเวลา 10-12 วันที่พักที่มะดีนะห์ห่างจากตัวมัสยิดจากตรงเนี้ยถึงประตูนั้นลงมาถึงเลยที่มะดีนะห์ส่วนที่มักกะห์300เมตรลงมาเดินนิดเดียวถึงเหมือนกันเดินผมใช้เวลาจับเวลาเดิน5 นาที 5 นาที6นาทีถึงเลยนะครับนี่คือของเรานะครับและพี่น้องสามารถที่จะร่วมบริจาคร่วมช่วยได้เพราะทุกครั้งที่ไปผมอยากจะเอาแบบคนแบบบังมูฮัมหมัดเนี่ยแหละไปก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่คล้ายๆกับบังมูฮัมหมัดคืออับดุลลาตีฟไปแล้วก็รายชื่อที่ผมตั้งไว้ก็คืออับดุลลาตีฟบังมูฮัมหมัดและคนต่อไปที่ผมอยากจะให้เขาไปคือฮะมันใครอะที่ตาบอดอะที่อยู่ TM อะครับใครอะมะฮ์มูดผมเนี่ยอยากจะให้มะฮ์มูดไปเพราะว่ามะฮ์มูดเป็นคนดีเป็นคนที่เราอยากสนับสนุนผมเคยบอกเขาว่าอินชาอัลลอฮ์รอบที่ก่อนตอนที่บังมูฮัมหมัดไปอินชาอัลลอฮ์มะฮ์มูดได้ไปแต่ผมสัญญากับบังหมัดไว้ก่อนซึ่งรายชื่อของบังหมัดมาก่อนฉะนั้นผมก็ต้องพยายามหาเงินให้กับบังหมัดและพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้กับบังหมัดก่อนอัลฮัมดุลิลละห์คนต่อไปก็จะเป็นมะฮ์มูดพี่น้องถ้าเราช่วยกันนะครับให้คนได้ไปขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราได้ไปบ้างบางครั้งเสียแค่200บาทเพื่อให้คนอื่นไปอัลลอฮ์จะให้เราไปโดยที่ไม่ต้องเสีย 40,000 บาทถ้าคิดได้นะถ้าคิดแล้วขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คืออุมเราะห์ผมจะมีไปต้นปีก็คือมกราคมต้นปีมกราคมนะครับทำไมต้องเป็นมกราพอมกราเป็นช่วงอากาศดีช่วงธันวาคนจะเหนียวแน่นมากคนจะไปช่วงนี้เยอะเพราะเขาจะมีหยุดปีใหม่เขาจะไปที่นู่นเลยผมก็จะไปหลังจากที่คนไปเยอะมันก็จะโล่งสบายมกราแล้วก็ถัดมาก็คือเมษาช่วงเมษาช่วงปิดเทอมผมก็จะพาไปนะครับอย่างที่พามังหมัดไปมาแล้วก็ช่วงถัดไปคือ10คืนสุดท้ายรอมฎอน10คืนสุดท้ายรอมฎอนเงินก็จะสูงค่าไปเนี่ยจะสูงแต่ผมไปนะครับ10คืนสุดท้าย 70,000 บาท 72,500 บาทที่พักเหมือนกันคือไปเฉพาะที่มักกะห์อย่างเดียวนะไม่ไปมะดีนะห์เลยเพราะว่ามันเป็นแพ็คเกจ10คืนสุดท้ายพี่น้องผมทำได้เท่านี้จริงๆ 72,500 บาทนะครับแล้วก็ไปอีกที่นู่นเลยสำหรับคนที่ต้องการไปแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือหลังฮัจญ์ช่วงพฤศจิกายนอากาศดีเหมือนกันก็ 41,000 บาท 41,000 บาทนะครับก็อันนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่ง2ประชาสัมพันธ์เรื่องที่2ผมกำลังนำอัจวะอาลียะเข้ามาจากซาอุดีเข้ามาจะมาถึงประมาณอาทิตย์หน้าอัจวะเนี่ยมีหลายพันมีหลายประเภทอัจวะที่ถูกการันตีและดีที่สุดในเมืองต้องไปเอาอัจวะจากเมืองมะดีนะห์และในเมืองมะดีนะห์ที่ดีที่สุดต้องเอาจากอาลียะห์เท่านั้นตำบลอาลียะห์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าอัจวะอาลียะห์อัจวะท่านนบีผมได้เอามาขายที่นี่ด้วยถ้าใครสนใจอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหลังไมค์คุยกันนะครับผมหลังไมค์คุยกันของมีจำกัดไม่ใช่อัจวะทั่วไปเป็นอัจวะที่รักษาไสยศาสตร์กินตอนเช้า7เม็ดไสยศาสตร์จะไม่ทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นอัจวะประเภทนี้หลังไมค์ได้ไหมครับเพราะผมต้องดูหน้าก่อนคนรวยจะคิดสู้
เราเล่นเขาราคาเท่ากันนะครับผมราคาเท่ากันครับอันนี้ก็คือเรื่องประชาสัมพันธ์ที่สองครับผมก็เรื่องประชาสัมพันธ์ที่สามผมทำบ้านเด็กยากจนเอาไว้ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ติดกับมัสยิดที่บางบ่อทองอีกอมาตุนมุมินีนนะครับอิหม่ามไซนูซีบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านเนี่ยเคยเป็นหนี้บ้านเนี่ยประมาณ2ล้านแต่เนื่องมาจากเจ้าของบ้านเป็นคนดีมากแล้วก็เป็นคนที่อดทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากพอผู้ใหญ่ในบ้านเสียชีวิตลูกสาวที่เป็นคนในบ้านหลังนั้นก็อดทนต่อแบบทดสอบทุกอย่างเหมือนว่าต้องดูแลทั้งแม่ดูแลทุกอย่างเลยในบ้านอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ด้วยกับความดีของนางคนที่เป็นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้เลย2ล้านบาทแล้วพอปลดให้นางคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็ตอบแทนอัลลอฮ์ด้วยการเอาบ้านนี้เป็นบ้านดูแลเด็กยากจนมันแมทช์กับเรื่องที่ผมต้องการพอดีก็เลยเอาเด็กเข้าไปอยู่ที่นั่นและวันอังคารนี้ผมจะไปรับเด็กมา4คนอินชาอัลเลาะห์จะไปเจรจากับพี่น้องปักกยอที่นู่นเพื่อมาเรียนที่นี่เอาความรู้ศาสนาไปต่อยอดที่นู่นให้มีอิสลามในอนาคตอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาบอกพี่น้องนะครับให้ช่วยเหลือกันขอดุอาด้วยนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับมามัดมีอะไรมั้ยครับอ๋อผมก็ชวนมังหมัดไปด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมครับก็เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยก์ขอเบอร์โทรศัพท์ใช่มั้ยครับได้ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุม